ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลานในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567 วันนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีพระหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุยุจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาใน,นในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ,เธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2567 ในการนี้ประธานองคมนตรีปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวทองนุ้ยอย่างดีเกษตรกรตำบลกลางดงอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อน,นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจากนั้นปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน21ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติ และปล่อยพันปลาน้ำจืดลงแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน49,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำาปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทโพและปลาชะอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลห่วงโซ่อาหารตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป